จ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและสภาพรถโดยสารประจำทางที่จะวิ่งออกจากสถานีขนส่งจังหวัดน่านอย่างเข้มงวดหลังพนักงานขับรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ถูกร้องเรียนและมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นกระแสสังคมในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวระบุว่าหนึ่งในพนักงานขับรถหมายเลขทะเบียน 15-5702 กรุงเทพมหานครเวลา 19:00 นวันที่11กรกฎาคม2557หนึ่งใน2พนักงานขับรถมีลักษณะมอสุราระหว่างขับเปิดเพลงเสียงดังตะโกนร้องเพลงและผิวปากเสียงดังขับรถประมาทหวาดเสียวเกือบตกข้างทางหลายครั้งจึงอยากให้ตรวจสอบพร้อมร้องเรียนผ่านระบบเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งด้วยโดยเรื่องดังกล่าวทางสำนักงานขนส่งได้เรียกพนักงานขับรถทั้ง2คนมาทำการสอบสวนและได้เปรียบเทียบปรับไปเป็นเงิน 2,000 บาทข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวโดยในสถานีขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านได้เรียกพนักงานขับรถทุกคันเข้าทำการตรวจระดับแอลกอฮอล์โดยการเป่าและตรวจสภาพร่างกายให้พร้อมในการทำหน้าที่นอกจากนี้ยังนำเจ้าหน้าที่ช่างตรวจสภาพรถโดยสารตลอดจนอุปกรณ์ภายในของรถด้วยจากการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถพบว่าไม่มีพนักงานขับรถคนใดมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายและสภาพร่างกายก็มีความพร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายเดชาพลสันติกุลนายสถานีขนส่งจำกัดจังหวัดน่านกล่าวว่าทางบริษัทมีมาตรการสำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยตรวจเช็คความพร้อมพนักงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีความพร้อมมีความพร้อมมีตรวจระบบแอลกอฮอล์ที่กรุงเทพและรถบขส.นี่มีควบคุมเร็วด้วยระบบ GPS ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของผู้โดยสารที่ใช้บริการกล่าวว่ายังมั่นใจในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางแต่ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามกฎและมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นคนขับขับรถหวาดเสียวอะไรตัวเนี้ยมีความเห็นยังไงก็คันนี้หนูขึ้นก็ปกตินี้นะคะเขาไม่ได้ขับไปอะไรครับใช้บริการตลอดไหมครับก็ตลอดค่ะกลับบ้านก็ใช้ตลอดก็ไม่เห็นพฤติกรรมมีความมั่นใจใช้บริการอยู่อย่างไรก็ตามการตรวจสภาพรถและความพร้อมของคนขับรถก็เป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการแต่อีกส่วนหนึ่งคือคนขับรถจะต้องมีความพร้อมในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อนำผู้โดยสารนับร้อยคนที่ได้ฝากชีวิตเอาไว้ไปถึงยังจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน